นับสนุนรายการโดยเครือโรงพยาบาลพญาไท10วินาทีครับไทย6ล้มผมมีความรู้สึกว่าการเป็นหมอนี่มันยากเอาวันนี้นี่เองยากจริงๆยากจริงจังคุณหมอได้อะไรไหมครับก็ได้ว่าก่อนหน้านี้แกเป็นเด็กที่แข็งแรงมากนะครับแล้วก็เพิ่งมาเป็นไข้เมื่อ4วันนี้เองแล้วก็รักษาด้วยกันให้ยาลดไข้ธรรมดาแล้วอาการไม่ดีขึ้นแล้วแกก็บุคลิกเปลี่ยนเป็นอีกคนละคนเลยจากที่เคยเรียบร้อยพูดคุยรู้เรื่องก็กลายเป็นคนที่อารมณ์หงุดหงิดแล้วก็คุณหมอได้ถึงอะไรได้บ้างตอนนี้นะครับผมคิดถึงว่ามีเป็นโรคติดเชื้อครับอย่างแรกเป็นไข้จากอาการจากการติดเชื้อเชื้ออะไรเด็กไปขี่จักรยานเมื่อเดือนที่แล้วล้มเกิดแผลเดือนนึงมันน่าจะหายไปแล้วแต่เด็กจากเดิมไปคลินิกต้องไปโรงพยาบาลเพราะเด็กเจ็บแผลนอนไม่ได้หงุดหงิดแผลที่หายไปแล้วมันเจ็บได้ยังไงแปลกไหมอาจารย์ไอ้ผมไม่ตอบตรงนี้นะ คุณหมอจะมีเวลา10นาทีก่อนที่จะให้ใช้แหละ I care you นะ เชิญครับคุณหมอครับ10นาทีเริ่มครับดูประวัติหน่อยประวัติแต่ว่าการที่แบบมีพฤติกรรมเปลี่ยนก็เป็นพวกซีซิมิกอินเฟคชันนะก็อาจจะเป็นพวกเมนิงไจติสเป็นเอนเซฟาไลติสได้ไหมตรวจร่างกายแล้วก็ขอตรวจนิวโรไซด์ที่บ่งบอกถึงว่ามีการติดเชื้อในสมองถ้าเกิดสมมติว่าล้มมีประวัติบ้านสัมผัสดินมีแผลมันก็คิดถึงเชื้ออยู่ในดินเต็มพวกแอนนาพวกบาซิลัสแน่นอนพวกอยู่ในดินพวกนี้สร้างสปอร์อะไรนะไม่มีร่องรอยการเสพติดเชื้อแต่ว่ามีประวัติเจ็บนี่บนเจ็บแสบที่แผลเก่าที่ข้อศอกเราจะกลับมาเป็นไล่ไปตามโค้ดไหมอ่ะมาไม่งั้นเดี๋ยวมันไปเรื่อยๆอ่ะได้ได้ไอโฟนอย่างแรกถ้าลบอะไรที่ยังนึกถึงได้นึกถึงอะไรไหมนึกถึงเซฟซีเป็นอันแรกนึกถึงเซฟเป็นแผลเป็นแผลเดิมอ่ะแล้วกลายเป็นนิวโมเนียอย่างนี้ได้ไหมเป็นพวกสเตปนิวโมเป็นสเตปสเตปนิวโมใช่ต้องมีรังไฟโชว์แล้วนะสเตปนิวโมเนียแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสเตปมันจะอาการมันจะค่อนข้างไปเร็วมากแต่การนี้เดือนนึงแล้วอ่ะรูมาติกฮาร์ทฟีเวอร์รูมาติกฮาร์ทได้ได้นะระยะเวลาได้1เดือนพอดีทวิคอนอินเฟคชันอื่นพวกเรียงกิ่งก็ยังได้นะเขาตั้งต้นที่ไข้ก่อนนะครับโดยแยกว่าจะเป็นติดเชื้อกับเนื้องอกหรือมะเร็งในส่วนของติดเชื้อก็แยกออกไปอีกว่าเป็นเฉพาะที่หรือว่าทั่วร่างกายในส่วนเฉพาะที่เขาก็แยกออกไปอีกนะฮะว่าอาจจะเป็นสมองอักเสบอาจจะเป็นปอดบวมจากเชื้อสเตฟอาจจะเป็นไข้รูมาติกหมายถึงการอักเสบของหัวใจหรืออาจจะเป็นติดเชื้อที่ไตที่เรียกว่าโกลโมเรโรเนฟริติสหรืออาจจะเป็นติดเชื้อที่กระดูกอักเสบเรื้อรังหรือออสติโอไมไลติสในส่วนของการติดเชื้อทั่วร่างกายนะเขาก็แยกว่าอาจจะเป็นไข้หวัดใหญ่อาจจะเป็นไข้เลือดออกหรือว่าอาจจะเป็นการติดเชื้อในกระแสเลือดเราตามไปดูกันนะครับว่าเขาจะเอามุมมองนี้ไปวางแผนการตรวจแลบยังไงถ้าส่งแลบเราก็ส่งของส่งเซปติกวอร์คอัพไปไหมเขาเจอเอฟโอไตเตอร์ถ้าขอฮีโมเขาเจออะไรมันจะขึ้นไหมต้องขออ่ะก็ต้องเทคอยู่ดีเพราะเป็นไข้มาสี่วันแล้วไข้สูงแล้วสักแล้วก็เช็คเอ็กซเรย์ว่าไม่มีหายใจหอบเหนื่อยใช่เอลพีถ้าเกิดสมมติว่าสงสัยว่ามีแผลที่แขนก่อนอ่ะก็ต้องส่งยูเอดูว่ามีเลดเซลล์เปล่าหรือว่ามีแคสผิดปกติหรือเปล่าไหมสงสัยพวกโพสเตปคือเราต้องเซปติกวอร์คอัพให้หมดตอนเนี้ยก็ซีบีซียูเอใช้เน็ตได้ใช่ไหมได้นิวโมไซลงมาติงหายก็น่าสงสารก็โพสเต็ปนะก็ลองฟิล์มฟิล์มจอยอ่ะฟิล์มเอลโบดูไหมฟิล์มเอลโบมันมีอะไรเป็นออสซิโอไมไลติสเนี่ยปวดยูเอ็นเคทินีไม่เอาไม่โชว์ไม่บอกอะไรครับหมดเวลาครับคุณหมอผมเนี่ยเป็นคนชอบดูหนังสืบสวนสอบสวนหนังลึกลับชอบมากเลยแล้วฉากที่ผมเห็นตอนนี้มันเหมือนฉากที่นักสืบกำลังงงว่ามันมาได้ยังไงมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับหมอธีรเดชใช่กำลังงงว่าไม่รู้จะไปต่อเรื่องอะไรดีได้อะไรบ้างหรือยังครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้อะไรเพราะว่าการทั้งหมดนี่มันเป็นอาการที่กระจายทั้งร่างกายครับเหมือนยังไม่มีอะไรเฉพาะเจาะจงเลยเอางี้ ผมช่วยคุณหมอได้เขามีหน่วยที่ชื่อว่า SRRT พอดีหน่วยของคุณหมอเขาจะเข้าไปที่หมู่บ้านนี้คำถามคือคุณหมอจะฝากให้หน่วยนี้แวะไปที่บ้านของเด็กจะให้ตรวจอะไรสืบอะไรอยากรู้อะไร
บ้างครับดูสภาพดูสภาพภายในบ้านแล้วก็ดูอะไรรอบๆบ้านว่ามีน้ำขังมีพุ่มไม้หรือเปล่าครับอยากให้หน่วยรายงานด้วยว่าที่บ้านเขาเป็นยังไงแล้วก็มีคนรอบๆบ้านเป็นไข้หวัดไข้หวัดใจหรือว่ามีสัตว์ปีกตายหรือเปล่ารอบบ้านมีใครป่วยไหมมีเป็นคนมีสัตว์ปีกตายไหมผมจะต้องใช้เวลาให้หน่วยเขาหน่อยนะครับพอดีหน่วยเขาเข้าไปแถวนั้นอยู่แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาหลังช่วงของคุณหมอใช้แหละดีไหมฮะนะครับท่านผู้ชมครับเวลาท่านดูซิมทอมเนี่ยจะมีคุณหมอชื่นบานและคุณหมอที่สลดช่วงนี้เป็นช่วงคุณหมอสลดครับคุณหมอครับคุณหมอมีเวลาใช้แล็บ5นาที5นาทีของคุณหมอเริ่มนับบัตรนี้ครับครับสมมุติแล้วเลโตเมริออนเอา CPC ก่อนนะเอา CPC ก่อน2คะแนนง่ายๆฟิล62ซิมเท่าไหร่วะลิง28เฮดเล็บดีป่ะเฮดเล็บแทน6CPC ไม่ค่อยโชว์อินเฟคชันเท่าไหร่ไม่ ESR ไหมต้องสงสัย ESR ESR ส่งไปดูอะไรอ่ะก็ดูว่ามีอินเฟลเมชันก็ถ้าเกิดสงสัยเป็นรูมาติกฮาร์ดแล้วก็สงสัยเป็นออสซิโอไมไลติสมาส่งไปต่ำอ่ะแทบไม่ขึ้นเลยจะส่งเชสหลังนี้หลังนี้นอร์มอลเลยไม่เลยเลย FO ไตเติลมีไหมแพ็กเกทีมไม่เหมือนไม่เหมือนตัวสเต็ปนี่ไงบัตรเคาน์เตอร์17ตันอ่อCPC ไม่โชว์ CPC ไม่ค่อยโชว์ infection ฮีโมโนโกเช็กแสดงไม่มีอะไรเลยอยู่ดีเลยสอดไข้สอดไข้เองหาสอดไข้ก่อนเอาอินเฟนซ่าอะไรอินเฟนซ่าเอเนียไม่ส่งเลยมันก็ทีมหมดทุกอย่างเขาทำ CPC หมายถึงตรวจเลือดพื้นฐานแล้วก็ตรวจปัสสาวะจริงแล้วเขาตรวจดูการทำงานของตับด้วยนะฮะ SGOT ก็ตรวจ ASO ซึ่งเป็นตัวชี้บ่งไปถึงโรคไข้รูมาติกหรือการอักเสบของหัวใจด้วยซึ่งก็ไม่พบอะไรเขาตรวจดูการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ก็ไม่พบอะไรเช่นกันเขาตรวจอีกค่าหนึ่งเรียกว่า ESR ซึ่งบ่งบอกถึงการอักเสบอันนี้ก็พยายามจะวินิจฉัยไข้รูมาติกก็ไม่พบอะไรเขาเพาะเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือดก็ไม่พบอะไรอีกนะฮะภาพเอ็กซเรย์ก็ไม่ได้ให้คำตอบอะไรดูท่าทางเขาจะแย่เหมือนกันแล้วครับตอนนี้ทุกอย่างเลยก็ทีหมดเวลาครับตรงนี้ที่หมอบอกว่าสงสัยจะมีติดเชื้อเดี๋ยวผมจะไปเพาะเชื้อดูจะไปอะไรยังไงเม็ดเลือดขาวอะไรเป็นยังไงบ้างครับมีฮีโมฟิลัสอินฟลูเอนซ่าครับแต่ว่ามันคืออะไรครับมันเป็นเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งครับเหรอฮะครับสีหน้าหมอไม่มั่นใจเลยผมว่าหมอก็ไม่คิดว่าใช่อ่ะหมอธีรเดชล่ะครับเห็นแนวทางอะไรบ้างครับแนวทางนี้คือหาซอสไข้ไม่เจอเลยครับน่าเป็นห่วงบอยแบนด์ของเราจริงพิธีกรคุณหนูของเรานั้นมีทั้งแบบกดดันทั้งแบบเอาใจช่วยและคุณหมอของเรานั้นจะไปถึงเป้าหมายได้หรือไม่ต้องติดตามในซิมทอมเกมหมอยอดน